ชาวบ้านตำบลพลับพารวมตัวกันร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดินวิ่งเข้าออกเป็นจำนวนมากทำถนนพังมานานหลายปีสุ่มเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุค่ะช่วงเช้าวันนี้ที่หมู่6ตำบลพลับพาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านจำนวนกว่า80คนได้รวมตัวกันเพื่อร้องทุกข์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องสัญจรถนนเส้นหนองอ้อโป่งแรดแต่ถนนเส้นนี้มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระมานานนับ10ปีรวมระยะทางเกือบ2กิโลเมตรเนื่องจากมีรถบรรทุกดินวิ่งเข้าออกเป็นจำนวนมากในแต่ละวันต่อเนื่องมาเป็นเวลานานทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายอย่างหนักชาวบ้านได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองสุ่มเสี่ยต่อการเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยให้แก่ประชาชนและเด็กนักเรียนทั้งหมู่ที่1หมู่ที่3และหมู่ที่6ตำบลพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและประชาชนจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจำก็ได้รับความเดือดร้อนและยิ่งในช่วงผลไม้ชาวบ้านจะต้องใช้เส้นทางนี้นำผลผลิตไปขายที่ตลาดต้องใช้เส้นทางเป็นสายหลักทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากครับผมในนามตัวแทนของชาวบ้านหมู่ที่6และหมู่ที่3ของตำบลพลับพลาและตำบลมะขามครับเส้นทางตรงนี้คือว่าชาวบ้านเดือดร้อนในการสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นตำบลมะขามและตำบลพลับพลาเดือดร้อนไปถึงตำบลบ้านอ่างคีรีอ่างคีรีก็ใช้เส้นทางตัวนี้นะครับคือเดือดร้อนมานี่ก็ประมาณ8ปีเสร็จๆนะครับที่ผมอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่6นะครับก็จริงๆแล้วก็มีการเจรจาทางผู้ประกอบการและกับทางอำเภอว่าให้ทางซ่อมบำรุงแต่ชาวบ้านเองก็ต้องการให้เป็นถนนลาดยางเหมือนเดิมนะครับคือการวิ่งทำประกอบการอาชีพนี้ก็ชาวบ้านก็ไม่ได้ห้ามแต่เพียงแต่ต้องการให้ถนนเช่นนี้มันสัญจรไปมาให้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะเวลานี้ชาวบ้านทั้งสองตำบลและทั้งอำเภอนี่เดือดร้อนการใช้เส้นทางตัวนี้ผลผลิตทางด้านการเกษตรด้านในก็มากแต่การใช้สัญจรตัวนี้ผลด้านการเกษตรออกไปสู่ตลาดปากแซงนี้ก็เวลามันวิ่งไม่ได้นะครับวิ่งได้เหมือนกันแต่ลำบากมากต้องใช้เส้นทางอื่นใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับคือวิ่งเส้นทางตัวนี้ระยะทางก็2กิโลเมตรฝากไปถึงท่านผู้ว่าหรือผู้ที่รับผิดชอบไม่ว่าจะจังหวัดนะครับผู้ว่าหรือจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยให้มาดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวตำบลมะขามและอำเภอเมืองตำบลมะขามและตำบลพระพานะครับอ่างคีรีคือใช้เส้นทางตัวนี้ระยะทางก็ไม่มาก2กิโลเศษที่เดือดร้อนกันอยู่นะครับขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลตำบลพลับพลาและเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มารับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในครั้งนี้และได้เข้ามาดูและพิจารณาถึงเรื่องที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นและได้เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านเพื่อที่จะนำมาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ถนนสัญจรไปมาในสภาพที่ดีกว่าเดิมถึงแม้จะมีการซ่อมแซมในบางครั้งก็ยังมีปัญหาเรื้อรังมานานทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรได้รับผลกระทบทั้งด้านฝุ่นละอองอุบัติเหตุจากการจราจรสภาพปัญหาและความเดือดร้อนเนื่องด้วยว่าท่านปลัดติดภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆได้มอบหมายให้ผมนักวิชาการประชาสัมพันธ์มารับเรื่องร้องเรียนจากทางชาวบ้านและผู้เดือดร้อนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาเส้นนี้นะครับหลังจากนี้ผมก็จะนำเรียนเรื่องที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนนำเรียนคณะผู้บริหารและท่านปลัดทราบต่อไปและดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไปครับถนนเส้นนี้ได้รับความร่วมมือกันระหว่าง3หน่วยงานมีอำเภอเมืองจันทบุรีมีผู้ประกอบการแล้วก็ทางท้องถิ่นก็มีข้อตกลงกันในเรื่องการแก้ไขปรับปรุงเส้นทางตลอดเวลาครับผมแต่การดำเนินการปรับปรุงนั้นทางผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการเขาจะดำเนินการซ่อมแซมตลอดจนใช้งานได้ครับผมเบื้องต้นที่ทางมะขามเมืองใหม่นะครับก็ประสานงบประมาณจากอธิบดีกรมทางหลวงคือทางมะขามเมืองใหม่อ่ะจะของบไปแล้ว4โครงการซึ่งรวมกับมะขามมะขามเมืองใหม่กับร่วมกับพระพานะฮะซึ่งเราของประมาณไปร่วมด้วยกันแล้วก็ตอนนี้คาดว่าก็ท่านยกก็ติลกโบเกิดก็ติดตามงบประมาณให้อยู่ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะได้งบประมาณ
ข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เพราะว่าที่ผมวัดเข้ามาประมาณกิโลกว่าก็ท่านนายกก็คุยกับประสานนายกอบต.พานเนาะว่าของประมาณไปสักระยะนึงแล้วก็จะเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวะในการของประมาณถ้าได้มาก็จะรีบดำเนินการให้แต่ส่วนที่ถนนที่เห็นที่พังเยอะขนาดนี้ก็มันเป็นระยะเวลาที่นานแล้วที่ว่าผู้ประกอบการเขาวิ่งกันเนาะก็อาจจะเป็นการตกลงระหว่างอบต.พาว่าถ้าเกิดพังก็จะเป็นการซ่อมชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่ทีนี้ของเทศบาลมะขามเมืองใหม่ก็ติดต่อประสานกับอบต.พาอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามันก็เดือดร้อนทั้งหมดนะครับเนาะก็หาคนทางเบื้องต้นที่ช่วยได้ก็คือของมันไปกับท่านอธิบดีกรมก็คาดว่านายกเขาจะวิ่งถือไปเองครับตอนนี้ก็ทำเรื่องประสานไปอยู่